ครับก็เรียนท่านอสุนทรสุมาลินจิตและก็คณะครูทุกท่านนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนที่เรียนเก่งและก็น่ารักทุกคนเลยครับผมมาวันนี้โอ้โหรู้สึกตื่นเต้นนะครับสมัยที่เรียนหรือสมัยแต่ก่อนๆมีนักเรียนไม่กี่คนเสื้อผ้าก็ขาดขาดถุงเท้าจะใส่มาโรงเรียนก็ไม่มีสมัยที่ลุงยังเรียนอยู่ที่นี่นะครับแต่พศ2507 508คนบางทีพ่อแม่เราบางคนยังไม่เกิดแต่สามปีก็ได้มีโอกาสก็หาโอกาสมาหลายครั้งแต่โอกาสนั้นก็มีน้อยนะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางกระผมได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมสถานศึกษาหรือว่าสถานที่ให้ชีวิตนะครับถ้าไม่มีโรงเรียนแห่งนี้ก็ไม่ทราบว่าชีวิตผมทุกวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็อาจจะทำไรทำนาหรืออาจจะเป็นกับตังหรือว่าทำงานที่ไหนก็ไม่ทราบทุกวันนี้ก็ได้ทำงานอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ได้รู้จักพี่ๆที่ทำงานอยู่ด้วยกันแล้วก็วันนี้ผมมาแนะนำเขาศิษย์เก่าแล้วก็แนะนำคือทุกปีนะครับท่านมีสถานเรียนตามโรงเรียนห่างไกลมีกันดารบ้างแล้วก็ห่างไกลบ้างก็จะทำขนมว่าอาหารกลางวันจะให้นักเรียนเพราะว่าท่านประธานของเราท่านชอบท่านชอบทำบุญแล้วก็ชอบเด็กๆนักเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะครับก็ได้นำสิ่งของแล้วก็นำขนมต้มเนยนำอาหารไปมอบก็ทุกปีนะครับท่านจะทำทุกปีปีละครั้งปีละครั้งมาตลอดแล้วผมก็ให้ทราบมาแล้วก็ว่าปีนี้จะไปที่ไหนดีผมก็ได้ลองสำรวจว่าไปเล่นที่บ้านผมสักปีไหมก็ไปดูสถานที่ศึกษาเป็นเด็กมาแล้วก็มาดูคณะครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ที่เรียนเก่งแล้วก็น่ารักเก่งๆทุกคนแล้วก็พร้อมใจกันได้มาในวันพอว่านักเรียนมีกี่คนก็จะนำอาหารมื้อกลางวันน้องมาให้พอว่าตอนมื้อกลางวันก็ถ้ามามันก็คงจะไม่มีอะไรที่จะยึดถือจะได้รู้จักกันนานๆก็เปลี่ยนเซลล์เราอยู่ได้ไหมก็เลยท่านพอว่าจะตั้งดนตรีลูกทุ่งจะตั้งวงขึ้นสักวงหนึ่งแล้วก็จะมีทักษะในการร้องเพลงในการเล่นดนตรีถือว่าถ้าเป็นแล้วก็ติดตัวเราได้ทำงานทำอาหารกินได้ตลอดชีพอันนี้ก็เป็นแนวคิดอันยอดเยี่ยมของท่านพอสุนทรภูมิเล็กจิตนะครับอันนี้ผมก็นับถือในความคิดของท่านตั้งแต่มาตลอดนะครับในแนวคิดแนวนี้นะครับที่จะสร้างสรรค์ให้โรงเรียนของเราน้องๆหนูๆลูกหลานของเรานะครับได้เรียนหนังสือเก่งแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทางท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ว่านั่นก็คือท่านทำงานอยู่องค์การสื่อสารแห่งประเทศไทยนั่นก็คือคุณพี่มงคลนะครับมงคลอักษรนรงค์นะครับมงคลอักษรนรงค์นะครับก็พี่อีกคนหนึ่งก็คือเราเรียกว่าป้าเล็กนะครับคุณฉันมณีนะครับคุณฉันมณีสายงานนะครับครับขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่นรงค์เหมือนกันนะครับก็สมัยเรียนแล้วก็บวชอุปสมบทเยอะด้วยกันนะครับก็เป็นผู้คิดนะครับเป็นผู้คิดเป็นผู้เรียกว่ามีอะไรปรึกษาหารือกันตั้งแต่สมัยอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็สืบต่อมาท่านก็ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้มีโอกาสได้ดูแลลูกบ้านนะครับแล้วผมก็ได้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้ฝากทาวติดตามมาเจอแล้วก็ทักทายตลอดอันนี้ก็ดีใจนะครับที่ท่านได้อยู่ฝ่ายปกครองให้พวกในพี่น้องเราเป็นที่พึ่งพาอาศัยนะครับแล้วแต่ท่านพอสุขความเหมือนกันนะครับนอกจากน้องๆลูกหลานนักเรียนจะได้พึ่งพาอาศัยท่านแล้วคณะครูและก็ชาวบ้านนะครับท่านก็ได้เป็นที่ปรึกษาเป็นอย่างดีนะครับก็ในช่วงนี้ให้ขอได้กล่าวสักนิดหน่อยนะครับเชิญคุณพี่มงคลสำนึก